สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอโทษที่ต้องบุกไปถึงบ้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์เอาของขวัญไปแขวนไว้ให้วีจิไว้หน้าบ้านต้องบอกเลยว่ายังมีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่เสมอสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็นออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปพักใหญ่ซึ่งคราวนี้เจ้าตัวได้ออกมาเรียกร้องถึงอดีตสามีหนุ่มสอนรามหลังไม่ยอมให้เจอหน้าลูกออกมากล่าวทางน้ำตาพร้อมยกมือไหว้บอกว่าตอนนี้หนูคิดว่าหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วหนูขอความเมตตาพี่หนุ่มเมตตาหนูเถอะหนูเป็นแม่ไม่ต้องทำเพื่อหนูทำเพื่อลูกก็ได้หนูไม่อยากรอไปจนลูกโตกว่าจะได้เจอลูกซึ่งล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้แอบเอาของขวัญไปห้อยที่หน้าบ้านแม้ตัวจะห่างกันแต่ก็ยังแอบเอาของไปให้อยู่เสมอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ